โลกของเรากำลังจะมีระบบขนส่งที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นแล้วนะคะเมื่ออิตาลีได้เสนอรถไฟพลังแม่เหล็กหรือว่ารถไฟแม็กเลฟแบบที่สามารถวิ่งได้บนรางรถไฟธรรมดาทั่วไปค่ะซึ่งปกติแล้วการจะวิ่งรถไฟแม็กเลฟเนี่ยจะต้องสร้างรางขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้เองก็จะช่วยลดต้นทุนการสร้างลดการใช้พลังงานรวมไปถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Elevenภาพที่เห็นอยู่นี้คือการทดสอบรถไฟ Maglev แบบใหม่ของ Ion Lev บริษัทสัญชาติอิตาลีที่พัฒนาวิธีให้รถไฟ Maglev หรือรถไฟพลังแม่เหล็กวิ่งเหนือรางรถไฟธรรมดาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกต่างจากรถไฟ Maglev แบบเดิมที่ต้องทำรางพิเศษเพื่อรองรับการทำงานของขั้วแม่เหล็กซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนยานพาหนะประเภทนี้ค่ะโดยต้นแบบรถไฟ Maglev ของ Ion Lev มีน้ำหนักอยู่ที่1ตันสามารถทำความเร็วเหนือรางรถไฟธรรมดาด้วยความเร็วกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนรางรถไฟเส้นนอกเมืองเวนิสเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น2กิโลเมตรโดยที่ไม่ได้มีการดัดแปลงใดๆกับตัวรางเดิมเพื่อให้ต้นแบบรถไฟ Maglev วิ่งได้เลยค่ะในขณะที่รางรถไฟ Maglev จากผู้พัฒนาอื่นๆต้องอาศัยขดลวดโลหะประกอบภายในรางเพื่อให้เกิดสภาวะเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างส่วนล่างของรถไฟกับรางซึ่งใช้ต้นทุนการก่อสร้างที่สูงมากเมื่อเทียบกับการสร้างรางรถไฟแบบปกติตามข้อมูลที่ Ion Lev กล่าวอ้างขณะที่ในอนาคต Ion Lev มีแผนสร้างรถไฟ Maglev ต้นแบบน้ำหนัก20ตันซึ่งทำความเร็วได้สูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าทางบริษัทไม่ได้ระบุเพิ่มเติมนะคะว่านี่คือแผนการพัฒนาเป็นรถไฟ Maglev แบบสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นที่น่าจับตาว่าหากสำเร็จแล้วน้ำหนักและความเร็วที่สูงขึ้นจะยังคงสามารถวิ่งบนรางรถไฟแบบเดิมได้หรือไม่โดยในปัจจุบันบริษัทได้นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ทำระบบขนส่งสินค้าบางประเภทอย่างเช่นหน้าต่างลิฟต์และสินค้าที่มีน้ำหนักอื่นๆในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางแห่งแล้วทั้งนี้เป้าหมายการพัฒนาของ Ion Lev ในเบื้องต้นแม้ว่าจะไม่ใช่รถไฟ Maglev ที่เร็วที่สุดแต่ว่าเป็นการเสนอทางเลือกการใช้รถไฟ Maglevโดยยังคงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่างเครือข่ายรางรถไฟรูปแบบเดิมเอาไว้ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนลงได้ในอนาคตในขณะที่รถไฟ Maglev เชิงพาณิชย์ที่เร็วที่สุดในโลกปัจจุบันมีชื่อว่า L0 Series ของบริษัท JR Central ผู้ผลิตและผู้ให้บริการรถไฟรายใหญ่ของญี่ปุ่นโดยมีความเร็วสูงสุด603กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระบบรางที่เรียกว่า SC Maglev ซึ่งเป็นรางแม่เหล็กขดลวดขนาบ2ข้างที่ส่วนล่างของรถไฟรองรับผู้โดยสารทั้งหมด24คนและเตรียมให้บริการในปี2027นี้ค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ